อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะสำหรับคุณแม่ที่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะอยู่บ้านดูแลลูกได้ตลอดเวลาหรือเป็นคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะตัวเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นเพราะว่าตอนที่มีลูกเนี่ยก็ลาคลอดได้40วันคือประมาณ6สัปดาห์เท่านั้นเองอย่างแรกเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราอยากให้ลูกได้กินนมแม่ในตอนที่เราไปทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการสะสมเราเรียกว่าเป็นนมสต็อกนะคะไว้จำนวนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็คือเพียงพอให้ลูกกินในระยะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะก็จะต้องมีสะสมไว้ประมาณหนึ่งตั้งแต่ก่อนไปทำงานยกตัวอย่างเช่นเราก็จะเฉลี่ยว่าให้เขากินประมาณสัก1 ออนต่อ1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่เช่นถ้าต้องออกไปทำงาน8ชั่วโมงก็จะต้องเตรียมนมไว้ให้เขาเนี่ยประมาณ8 ออนเป็นอย่างน้อยนะคะฉะนั้นขั้นตอนการเตรียมตัวเนี่ยแน่นอนว่าพอแม่ไม่อยู่เนี่ยลูกต้องกินนมส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้ขวดเพื่อง่ายต่อผู้ดูแลดังนั้นก็จะต้องมีการฝึกใช้ขวดด้วยนะคะคือตั้งแต่ช่วงแรกโดยเฉพาะใน1เดือนแรกเนี่ยลูกไม่ควรได้รับการกินนมจากขวดเลยเพราะว่าจะทำให้เกิดความสับสนพอกินขวดแล้วอาจจะทำให้การดูดนมแม่เนี่ยไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็กระตุ้นน้ำนมได้น้อยลูกได้นมไม่พอเพราะฉะนั้น1เดือนแรกเนี่ยให้เข้าเต้าเท่านั้นพอเตรียมไปทำงานหลัง1เดือนเริ่มมีการฝึกใช้ขวดนมนะคะโดยที่ก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการเตรียมนมไว้นมเหล่านี้จะมาได้จากการที่เวลาที่ลูกกินอิ่มแล้วเราว่างจากการที่ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็อาจจะใช้การบีบมืออาจจะใช้เครื่องปั๊มทำยังไงก็ได้ให้เรามีนมเก็บไว้นะคะเก็บใส่ปัจจุบันก็มีถุงเก็บน้ำนมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะเก็บไว้นานหลายวันก็คือเก็บไว้ในช่องฟรีซแต่ถ้าหากว่าในระยะเวลาไม่เกิน7วันก็เก็บไว้ในช่องธรรมดาได้นมนี้ก็คือว่าเอาออกมาใช้ตอนที่แม่ไม่อยู่นะคะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปไม่ต้องกลุ้มใจว่าทำไมนมเรามีน้อยพอลูกกินอิ่มปุ๊บอาจจะบีบมือต่ออาจจะเอาเครื่องปั๊มมานั่งปั๊มขำๆไปคิดซะว่าถ้ารอบนึงเนี่ยได้แค่ครึ่งออนวันหนึ่งเราให้ลูกกินนม 8-10 ครั้งใช่ไหมคะสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ได้หลายออนแล้วนะคะนมสต็อกเนี่ยปัจจุบันมีคนอาจจะโพสต์รูปมีนมสต็อกเต็มตู้นะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายอย่างก็ถ้าหากใครสามารถทำได้ก็ดีแต่เราไม่ต้องไปนอยค่ะว่าทำไมเราไม่มีเยอะแบบนั้นอย่าลืมว่าหลักการสำคัญคือเราแค่ต้องการมีนมให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามีนมสต็อกแค่8ออน10ออนพอให้กินวันต่อวันเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการให้ลูกกินนมแม่แล้วนะคะก็มีการสะสมนมไว้ตั้งแต่ก่อนไปทำงานนะคะแล้วก็มีการเก็บไว้พอถึงช่วงที่ใกล้ๆจะไปทำงานก็เริ่มมีการฝึกใช้ขวดเอานมเนี้ยค่ะมาใส่ขวดให้ลูกฝึกกินเริ่มจากวันละ1มื้อนะคะเพื่อให้เขาสามารถใช้ขวดได้ด้วยเด็กบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบใช้ขวดซึ่งเจอเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วจุกเนี่ยมันไม่เหมือนเต้านมธรรมชาติของคุณแม่เด็กเขาบางคนเขาสามารถแยกได้ก็จะไม่ชอบนั้นจะกินนมขวดน้อยก็ไม่ต้องกังวลนะคะพอกลับมาให้เขากินเต้าเนี่ยเขาก็จะสามารถกินชดเชยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือว่าให้เตรียมเรื่องของนมสต็อกไว้ไม่ต้องมีมากให้พอแค่ช่วงที่เราไปทำงานให้เตรียมเรื่องของวิธีการให้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการฝึกใช้ขวดในระยะเวลาที่เหมาะสมหลัง1เดือนไปแล้วนะคะที่เหลือเนี่ยก็สามารถหาความรู้ได้จากหลายๆที่นะคะเรื่องของการเก็บนมเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเก็บกี่วันเก็บในตู้เย็นแบบไหนช่องแช่แข็งแบบตู้เย็นประตูเดียว2ประตูนะคะแล้วก็เรื่องความสำคัญก็คือต้องเป็นเรื่องของความสะอาดด้วยแล้วก็พยายามใช้นมสต็อกที่เก็บไว้และใช้ขวดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพอแม่กลับมาจากทำงานให้กินเต้าเหมือนเดิมก็จะได้กระตุ้นให้มีน้ำนมได้นานๆนะคะแล้วก็ให้ลูกกินนมได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ